ดูศักยภาพเมืองไทยเอ๊ะเมืองไทยนี่ก็อยู่ในศักยภาพที่ดีนะฮะเราอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีพื้นฐานที่ดีมันไม่น่าจะต้องอยู่ที่1กว่าหรือ2กว่าเราก็คิดว่ามันควรจะอย่างน้อยต้อง 3.5 ขึ้นไปเราต่ำกว่า 3.5 มาตลอดวันนี้ยังไม่มีโจทย์อะไรที่บอกเพื่อเลยครับแต่สิ่งที่มองเห็นแน่ๆเลยครับเราต้องแก้ปัญหาสภาพคล่องแก้ปัญหาที่คนไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันนี้เป็นปัญหาเร่งด่วน